เส้นทางขี่รถข้ามสะพานเชื่อมใจเขื่อนแม่กวงไปกับเซียนไบเกอร์คลิปนี้เนี่ยเราจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานเชื่อมใจของเขื่อนแม่กวงกันไปดูความอลังการของสะพานเชื่อมใจสีขาวของเขื่อนแม่กวงว่าจะอลังการขนาดไหนและเวลาเราขี่รถข้ามไปเนี่ยมันจะเสียวขนาดไหนอ้อลืมบอกไปว่าเขื่อนแม่กวงเนี่ยห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่มาประมาณ 25-30 กิโลเมตรนะแล้วเราต้องเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางเขื่อนแม่กวงอีกประมาณ6กิโลเมตรกว่าๆจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มผมจะมาตั้งใจเล่นน้ำคลายร้อนกันที่หน้าสปริงเบย์แบบนี้แต่เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าหน้าเขื่อนเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีใครมาขายของเลยช่วงนี้เขายังไม่เปิดให้บริการทางกลุ่มของเราก็เลยเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยว่าจะขี่ข้ามสะพานเชื่อมใจไปทะลุแม่แตงกันเลยทีเดียวขี่รถกันในช่วงฤดูร้อนแบบนี้อากาศมันก็จะร้อนๆอบอ้าวนิดหน่อยหมอกควันมันก็จะเยอะนิดหน่อยทางเหนือหมอกควันมากเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วแต่วิวเขื่อนแม่กวงโอ้โหอลังการงานสร้างมากแต่หมอกควันมันเยอะจริงๆสะพานแขวนเชื่อมใจเราอาจจะมองไม่เห็นจากที่ไกลๆตรงนี้ถ้ามองจากมุมสันเขื่อนมันอาจจะแทบจะมองไม่เห็นเห็นไหมเห็นขาวๆนิดเดียวระหว่างนี้เราก็ต้องขี่รถเลาะไปตามเขื่อนเรื่อยๆฮะเพื่อไปถึงสะพานเชื่อมใจเส้นทางตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางราดยางทั้งหมดนะฮะสลับกับเส้นทางปูนแบบนี้เห็นไหมเส้นทางดีรถเล็กสามารถมาได้รถเก๋งสามารถมาได้มาเที่ยวถึงสะพานเชื่อมใจก็ได้ฮะเส้นนี้ธรรมชาติดีนะริมเขาสำหรับทริปขี่รถทริปนี้เนี่ยผมพกกล้องมากล้องเดียวก็คือเจ้า Insta 360นั่นเองไปดูมุมสวยๆของ Insta 360กันสำหรับใครสายท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมแนะนำเจ้ากล้องตัวนี้เลยครับเพราะว่าติดทีเดียวเนี่ยมันเลือกมุมเอาได้เห็นไหมข้างหน้าด้านข้างนี่ด้านหลังได้หมดเลยทุกมุมเท่จริงเริ่มจะมองเห็นสะพานเชื่อมใจมาไกลๆแล้วเห็นไหมขาวๆตรงนู่นเห็นไหมเดี๋ยวเราจะขี่รถข้ามสะพานเชื่อมใจกันนี่แก๊งของเราที่ผ่านต้องจำกัดความสูงแล้วก็น้ำหนักด้วยแล้วก็ผ่านได้ทีละ1คันน้ำหนักไม่เกิน2ตันแต่ของผมคงไม่เกินแน่นอนข้างบนสะพานเนี่ยต้องบอกว่าอากาศดีและลมแรงมากอากาศเย็นสบายจะมีที่ให้หลบถ่ายรูปนะครับหรือว่าที่ให้หลบรถเวลารถผ่านนั่นเองเห็นไหมยืนคนยืนตรงนั้นฟังผมคุยโม้มาตั้งนานไปฟังบรรยากาศบนสะพานบ้างว่าลมจะแรงขนาดไหนเป็นยังไงบ้างข้างบนสะพานนี้ลมแรงดีจริงๆก็จะมีเสียงเหล็กกระทบกับเหล็กเวลาขี่รถข้ามส่วนมุมกล้องเท่ๆแบบนี้เห็นไหมผมติดไว้ตรงโลบาร์ของรถนั่นเองต้องขอบคุณ Insta 360
อยากได้มุมไหนเลือกเอาได้เลยหลังจากขี่รถออกจากสะพานแขวนเชื่อมใจมาเนี่ยต้องบอกว่าเส้นทางนี้จะเป็นทางขึ้นเขาและลงเขาทางค่อนข้างจะแคบมากเห็นไหมดูทางแบ่งเส้นไว้เป็น2เลนแต่เหมือนเลนเดียวยังไงอย่างนั้นเลยก็อย่างที่บอกเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลาดยางใหม่ๆถนนดีแบ่งเป็น2เลนเซเว่นไม่มีแน่นอนใครมาเส้นทางนี้ยางรั่วรถเสียหาความช่วยเหลือค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าไม่มีแม้แต่บ้านคนเลยไม่เห็นเลยสักหลังขี่มาได้ไม่นานก็จะเจอจุดคลายแม็กตรงนี้3แยกนี่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจอดถามกันสักนิดหน่อยทางที่ถูกต้องที่จะไปทะลุอำเภอแม่แตงและเขื่อนแม่งัดคือเราต้องเลี้ยวขวานั่นเองทางซ้ายไปไหนไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเส้นทางนี้ถนนดีถนนราดยางทางดีขี่สนุกใครอยากมาลองรถเส้นทางนี้ได้นะโค้งสนุกโค้งมันมากเขาบอกเส้นทางนี้นอกจากจะทะลุอำเภอแม่แตงแล้วยังทะลุอำเภอสันทรายแล้วก็อำเภอพร้าวได้อีกด้วยตามป้ายนี่นะเห็นไหมนี่ทะลุอำเภอสันทรายและอำเภอพร้าวโอ้ยนี่ผมรู้แล้วต้นตอของหมอกควันมันมาจากไหนเผาป่าข้างทางนี่เองว่าแล้วขี่มาได้สักพักถนนราดยางของผมก็ได้สิ้นสุดลงทางต่อไปมันเจอกับถังลูกรังแบบนี้เห็นไหมเป็นทางก่อนจะออก3แยกที่จะเลี้ยวไปแม่แตงโอ้โหแล้วก็เดินทางมาถึง3แยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปเขื่อนแม่งัดและแม่แตงเอาเป็นว่าคลิปนี้เพียงแค่นี้แล้วกันปล่อยให้ภาพมันเล่าเรื่องต่อเพราะว่ากลุ่มผมยังเถียงกันอยู่เลยว่าจะเลี้ยวไปทางไหนดีระหว่างที่ผมพากเสียงไปเรียบร้อยแล้วไปทางไหนครับทางไหนโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าเซียนไบเกอร์จะพาไปแว้นมอเตอร์ไซค์ที่ไหนเอาภาพขึ้นภาพมาตอนขี่รถข้ามสะพานเชื่อมใจกันหน่อย